ซีซั่นที่4ว่ามีความพร้อมอย่างไรนะครับจะมีการเปลี่ยนกฎกติกาอะไรหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆนะครับก็ต้องขอเชิญผู้ที่จะมาให้คำตอบกับพวกเรานะครับในช่วงนี้จะมีทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะครับขอเรียนเชิญท่านแรกนะครับคุณอภิเชษฐ์ศรีวัฒนประภาครับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการกลุ่มบริษัท King Power ครับสวัสดีครับเชิญเลยครับและท่านที่2ครับดร.ณรงค์ รังเจริญครับคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับดร.ครับเชิญเลยนะครับและท่านที่3ครับคุณดนุพจน์ กมลครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Music Move จำกัดครับขอเชิญนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับและท่านที่4นะครับคุณชลากรปัญญาโฉมครับกรรมการบริษัทผู้บริหารค่ายเพลง XOXO Entertainment ครับขอเชิญเลยนะครับตอนนี้ก็คือ4ท่านนะครับ4ท่านแรกที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในปีนี้นะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตรบกวนถามคุณอภิเชษฐ์ก่อนเลยนะครับอันนี้ขอถามในเรื่องของปีนี้แล้วก็พูดถึงทางกลุ่มบริษัท King Power ว่าจะมีการเพิ่มโอกาสหรือสนับสนุนอย่างไรกับเยาวชนของเราบ้างครับผมครับก็จริงนะครับจากที่ได้เห็นการแสดงของน้องๆเมื่อกี้ไปแล้วก็เป็นไงฮะที่เราเห็นคือมันเราต้องยอมรับก่อนว่ามันสุดยอดมากแล้วก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรต้องยอมรับว่าเหนือจินตนาการเก่งขึ้นทุกปีทุกปีด้วยนะฮะแล้วก็ตลอดระยะเวลา3ปีที่จัดมาแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่4แล้วครับที่เราได้ความร่วมมือจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะครับแล้วก็ค่ายเพลงนะครับชั้นนำของประเทศแล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับที่อยู่ในวงการดนตรีของไทยเนี่ยผมเชื่อว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมีการพัฒนานะครับการจัดประกวดเพื่อที่จะได้เป็นเวทีสำคัญเวทีนึงที่ผมคิดว่าเป็นเวทีที่น้องๆจะได้โชว์ศักยภาพทางด้านดนตรีของตัวเองออกมาครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทางคณะกรรมการเองนะครับทีมจัดงานเนี่ยผมว่าปวดหัวมากทุกปีนะครับข้อคือทุกปีเลยครับผมจริงแล้ว600กว่าทีใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วผมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้สมัครเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เขาเรียกอะไรเราได้เห็นพัฒนาการของน้องๆ นะครับแล้วก็ในรุ่นของบุคคลทั่วไปด้วยใช่ไหมครับนะครับจริงๆผมเชื่อว่าตรงเนี้ยเป็นพลังที่จะช่วยให้จุดประกายให้กับทุกๆคนที่มีใจรักดนตรีเนี่ยได้เห็นว่าจริงๆแล้วเรามีเวทีระดับโลกระดับประเทศนะครับให้เขาได้แสดงศักยภาพรวมถึงที่พิเศษอีกอย่างนึงที่เราไม่เหมือนใครก็คือการทำมิวสิกแคมป์จริงผมว่าตรงเนี้ยเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่อยู่ในวงการจริงๆให้กับน้องๆนะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากไหนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอีกสิ่งสำคัญนึงที่เราอยากจะช่วยให้วงการดนตรีของประเทศไทยเนี่ยได้พัฒนาไปต่อยอดจากตรงนี้ไปได้ครับจริงไหมครับเมื่อกี้ได้ดูตัวอย่างจากมิวสิกแคมป์ไปแล้วก็ดูน้องๆแต่ละคนเนี่ยโหเขาตั้งใจเรียนกันมากเลยนะฮะเพราะว่าโอเคการแข่งขันทุกคนต้องการมันต้องรู้แพ้รู้ชนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยได้ประสบการณ์ดีๆกลับบ้านไปเยอะมากเลยทีเดียวทีนี้ต้องมาถามทางด้านดร.ณรงค์กันบ้างนะครับว่าการประกวดหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีมากๆอยากรู้ว่าปีนี้ทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะครับมีความพร้อมยังไงบ้างสำหรับโครงการในปีนี้ครับจริงๆต้องเห็นว่าทุกปีครับมันมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่ได้ดูน้องแสดงเพราะว่ามันเป็นผลตอบรับที่เห็นชัดเจนนะครับในปีนี้เราก็มีการปรับคือความจริงเนี่ยกฎเนี่ยปรับทุกปีใช่ปีที่แล้วก็ปรับปีที่แล้วก็ปรับกฎว่าใครที่อยู่โรงเรียนอื่นสามารถแจมกันได้สามารถเล่นกันได้เพราะว่าบางคนอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่อยู่คนละโรงเรียนเล่นกันไม่ได้โอเคเราแก้เพนพอยต์นั่นให้ปีนี้กฎที่เราเพิ่มก็คือว่าวงที่เป็นฝั่งบุคคลทั่วไปครับแทนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นบุคคลทั่วไปเพราะว่าเราอยากต่อยอดให้เขาไประดับ professional จริงๆคือก็จะมีความหินขึ้นทำขึ้นในการที่จะเทรนด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ของการฝึกฝนเนี่ยเราอยากส่งต่อจริงๆเพราะว่าตอนนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะทุกคนพูดคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับเราเป็นคนที่พูดซอฟต์พาวเวอร์น้อยที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกันยากคุยกันนานแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ King Power กำลังทำนะครับดุริยางคศิลป์กำลังทำแล้วก็ค่ายเพลงทุกคนกำลังทำเนี่ยเราไม่ได้จัดการแข่งขันนะครับเรากำลังสร้างสรรค์บุคลากรที่ดีให้กับประเทศกำลังสร้างสรรค์บุคลากรที่เก่งทางด้านดนตรีนะครับที่จะสามารถไปต่อยอดสู้กับคนอื่นๆได้ทั่วโลกให้กับประเทศนี้เนี่ยเรื่องของการแข่งขันผมบอกปีนี้เขี้ยวขึ้นแน่นอนรุ่นโปรเฟชชั่นอลนะครับน้องต่ำกว่า18ก็
ครับถ้าน้องอยากข้ามรุ่นน้องแข่งได้เลยน้องไม่ต้องรอว่าหนูจะต้องอยู่มัธยมเรียนหรือเปล่าใช่ขับข้ามรุ่นขึ้นมาได้ถ้าน้องคิดว่าน้องมั่นใจว่าทำได้นะครับส่วนเรื่องแคมป์เนี่ยแน่นอนปีนี้เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าจะไม่ได้พูดกันเฉพาะเรื่องเล่นดนตรีครับเพราะว่าเรื่องเล่นดนตรีเนี่ยเราทำมา3ปีเราเห็นเลยว่าฝีมือน้องเล่นเก่งมากสิ่งที่น้องต้องมีต่อไปก็คือเรื่อง appearance ทั้งหลายบน stage ใช่ไหมครับเสื้อผ้าหน้าผมการเอนเตอร์เทนคนอื่นการจัดการชีวิตตัวเองนะในแง่ของการเป็นนักดนตรีอาชีพคือทุกอย่างอันนี้ก็คือจะต้องเตรียมให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการที่ส่งลูกหลานมาแข่งที่นี่ครับถึงไม่ชนะนะอย่างน้อยน้องจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปอย่างน้อยน้องรู้จักวิธีการบริหารจัดการตัวเองนะครับถ้าอยากจะฝากอยากเป็นนักดนตรีในอนาคตเนี่ยก็ใช้ดนตรีนี่แหละครับ power you แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับกับโครงการดีๆของเราให้ได้เยอะๆเลยนะครับผมเรื่องแพ้ชนะอันนั้นเป็นเรื่องรองเดี๋ยวไปลุ้นกันในรอบชิงชนะเลิศแต่ว่าประสบการณ์คุณได้แน่นอนทีนี้มาทางคุณดนุพงศ์พี่บังของเราบ้างนะครับขออนุญาตนะฮะในฐานะที่เป็นตัวแทนค่ายเพลงต่างๆเนี่ยอยากจะถามว่าการแข่งขันของเราเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมแล้วก็ผลักดันเนี่ยวงการดนตรีหรือวงการเพลงบ้านเราเนี่ยได้ยังไงบ้างครับผมก็ในส่วนของค่ายเพลงนะนอกจากสิงห์บุรีเองก็มีค่ายพันธมิตรที่ร่วมมาตั้ง3ปีแล้วเข้าสู่ปีที่4นะครับมีเลิฟเอสเอนเตอร์เทนเมนต์สมอลรูมนะครับวอเดอร์ดัสวันนี้เป็นสิงห์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็มีค่ายน้องใหม่แต่ว่าเคี้ยวฟ้าที่สุดเลยสเปซโซนเอนเตอร์เทนเมนต์ผมอยู่ตรงนี้แล้วครับก็จริงๆในค่ายเพลงเนี่ยตั้งแต่ประกวดนะครับเราส่งศิลปินไปสร้างแรงบันดาลใจถึงที่สนามแข่งเลยนะครับตั้งแต่5ที่ทั่วประเทศแล้วมี5สนามด้วยใช่ครับ5สนามเลยนะครับแล้วก็มีศิลปินรุ่นพี่ที่ไปเป็นคอมเมนเตอร์ไปเป็นกรรมการนะครับน้องๆก็จะได้เจอพี่แบบตัวเป็นๆเลยสามารถสอบถามได้มีคำแนะนำจากพี่ๆนะครับในวงการประกวดนะครับหลังจากประกวดนะครับพอประกวดเสร็จก็ในมุมของการทำเพลงครับเรามีรางวัลที่นอกจากรางวัลที่ทางทีมเวิร์คให้แล้วเนี่ยมีรางวัลให้ผู้ชนะได้ทำเพลงกับค่ายเพลงตรงนี้นี่แหละครับเป็นการสร้างประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมดนตรีแบบจริงๆแล้วครับครับนอกจากทำซิงเกิลก็มี MV ด้วยนะครับเมื่อกี้เราได้เห็นกันไปอยู่ใช่ได้เห็นเท่มากครับก็เป็นประสบการณ์ให้น้องๆได้ลองสัมผัสการทำงานจริงๆนะครับผมแล้วก็ก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองในการทำงานครับแล้วก็จริงๆนอกจากรางวัลให้ผู้ชนะครับยังมีความพิเศษอีกนะครับเรียกว่าความเป็นไปได้ละกันนะครับก็คือวงที่ได้ชนะเนี่ยในปีที่แล้วนะครับวงนึงที่มีความโดดเด่นมากๆครับก็ค่ายเพลงก็ได้เข้าไปคุยแล้วก็ดึงตัวเข้ามาเซ็นสัญญานี่ไงเป็นอีกโอกาสนึงที่น้องได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแพ้ชนะอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องคือหลายคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องหลักนะแต่จริงๆมันเป็นผลพลอยได้ด้วยนะเพราะระหว่างที่คุณเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเหล่านักดนตรีมืออาชีพเจ้าของค่ายเขาก็เห็นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณโดดเด้งทุกคนมีโอกาสเท่าๆกันไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นด้วยใช่ครับมีโอกาสมีความเป็นไปได้ในเวทีนี้ครับผมแหมน่าสนใจมากๆนะครับทีนี้มาพูดกับตัวแทนของค่ายเพลงอีกหนึ่งค่ายดีกว่านะครับอันนี้ต้องรบกวนพูดคุยกับคุณชลากรหรือพี่กรของเรานะครับอยากให้พูดถึงเทรนด์นะครับหรือว่าอุตสาหกรรมเพลงไทยในยุคปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาออกไปเนี่ยเขาจะยุคเขาจะมีพลังหรือกำลังพร้อมก็จริงๆช่วง 2-3 ปีหลังมาแล้วอุตสาหกรรมเพลงค่อนข้างขยายตัวแล้วกันคือคักนะครับคือคักมากแล้วก็ค่ายเพลงจริงเยอะขึ้นเรื่อยๆจริงจริงเท่าที่นั่งกันอยู่เลยก็จำนวนค่ายค่ายนะมีอีกแล้วก็มีอีกจำนวนนึงครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็ดูอยู่ว่ามีคนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นศิลปินใหม่เพิ่มขึ้นได้เนี่ยมีโอกาสเยอะขึ้นนะเพราะว่าเนี่ยค่ายเพลงมันเยอะขึ้นแล้วก็ทุกคนก็รอดูว่าจะมีใครคนไหนโผล่ขึ้นมาอีกเป็นซุปเปอร์สตาร์คนใหม่ครับแปลว่าจริงๆวงการเพลงของเราเนี่ยจริงๆมันก็ยังขยับขยายได้อีกเรื่อยๆแล้วก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกวงมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นนักดนตรีมืออาชีพในยุคปัจจุบันนี้ได้เลยใช่ไหมครับได้ฟังแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่เราจะได้รับไปแล้วก็น่าสนใจมากๆสำหรับการประกวดในปีนี้ด้วยนะครับหรือว่าจะคงเข้มข้นและอัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับย้ำอีกทีว่าเรามีการประกวดทั้งหมด5สนามด้วยกันนะครับเริ่มสมัครตั้งแต่วันแรกก็คือ1มีนาคมนี้หรือว่าวันศุกร์นี้เลยนะครับยังไงต้องขอบคุณผู้บริหารทั้ง4ท่านของเราขอเสียบรมมือให้กับผู้บริหารของเราด้วยนะครับ